นายใหญ่3คนนะคะคุณผู้ชมคะของทางโตโยต้านะคะออกมายอมรับความผิดแล้วก็กล่าวคำขอโทษกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของการบิดเบือนผลการทดสอบการทดสอบรถจริงๆอ่ะที่แบบเอาตรงตามมาตรฐานนะคือมันผ่านมาตรฐานในประเทศไทยแต่เพียงแต่ว่ามันมีจุกจิกตุ๊กติ๊กนิดหน่อยนะคะในตอนที่ทดสอบที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่เรียกคืนเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ตามเขายืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยมันปลอดภัยได้มาตรฐานเพียงแต่ว่าลูกค้าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบตรงตามความเป็นจริงทุกประการกรณีที่ทางโตโยต้าได้มีการออกมายอมรับความผิดหลังจากที่มีการทดสอบยาริส เอทีฟนะคะการชนข้างอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วพอชนเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บแต่ผลิตออกมาเนี่ยมันไม่ตรงตามนั้นมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการปิดเบือนผลการทดสอบแล้วกันต้องการที่จะให้ทดสอบผ่านก็เลยต้องมีการไปดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้ทดสอบผ่านแต่คราวนี้พอเรื่องมันแดงออกไปเนี่ยทางผู้บริหารใหญ่ของ Toyota เขาก็บินตรงมาเลยเพื่อมาชี้แจงชี้แจงที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องมาที่ประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่เมื่อวานนี้จัดแถลงข่าวนี่เลยใกล้ๆเนี่ยอยู่ที่บางนา Toyota เนี่ยค่ะนายใหญ่3คนนะคะคุณผู้ชมคะของทาง Toyota นะคะออกมายอมรับความผิดแล้วก็กล่าวคำขอโทษกับลูกค้าคนแรกก่อนเลยละกันคุณอากิอิโตะโตโยดะท่านนี้เป็นประธานคณะกรรมการของบริษัท Toyota Motors Corporation เลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากมีการปรับแต่งชิ้นส่วนแผงข้างประตูของ Toyota Yaris ATIV ในระหว่างการเตรียมการทดสอบเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการชนด้านข้างของรถในโครงการ Eco Car ของประเทศไทยการกระทำนี้นะคะเป็นการดำเนินงานเตรียมการทดสอบที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ามีการดัดแปลงต่างๆขอยืนยันนะคะว่ารถยนต์โตโยต้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดทุกคันแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นการทำลายความไว้วางใจของลูกค้าและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นดังนั้นโตโยต้าจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือคุณมาซาฮิโกะมาเอดะประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคพื้นเอเชียค่ะก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะเรื่องของกระบวนการขอใบรับรองที่จำเป็นเพื่อจำหน่ายรถยาริสเอทีฟเนี่ยก็พบว่ามีความไม่เหมาะสมในการเตรียมการทดสอบจริงนะคะหลังจากที่พบปัญหาดังกล่าวก็เลยตัดสินใจระงับการจัดส่งและจำหน่ายรถยนต์เป็นการชั่วคราวและเมื่อรถยนต์ได้รับการรับรองแล้วก็จะทำการผลิตแล้วก็จำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไปตอนนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับใบรับรองที่จำเป็นเพื่อใช้ในแต่ละประเทศคือต้องบอกแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่รีคอลหรือว่าเรียกคืนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทดสอบรถจริงๆอ่ะที่แบบเอาตรงตามมาตรฐานนะคือมันผ่านมาตรฐานในประเทศไทยแต่เพียงแต่ว่ามันมีจุกจิกตุ๊กติ๊กนิดหน่อยนะคะในตอนที่ทดสอบที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่เรียกคืนเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ตามเขายืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยมันปลอดภัยได้มาตรฐานเพียงแต่ว่าลูกค้าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบตรงตามความเป็นจริงทุกประการเพราะฉะนั้นเขาก็ขอโทษเรื่องนี้และบอกว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะที่สำคัญเลยอ่ะสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ตอนนี้ก็คือเพราะว่ารถ Yaris ATIV ที่ขายในประเทศไทยคุณผู้ชมก็เยอะนะเยอะอยู่นะคะจากโรงงาน Toyota Gateway เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะระหว่างสิงหาคม65ถึงเมษายน66จำนวนทั้งสิ้นนะ 39,797 คันทั่วประเทศนะคะรายการผลิตนะแต่ว่าจะยังคงดำเนินการตามปกติไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดนะคะในรุ่นอื่นๆนะเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเอาแล้วคนที่อยากจะได้รถคันนี้จองไปแล้วก่อนหน้านี้ทำยังไงนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยคุณโนริอากิยามาชิตะบอกว่า Toyota จะยังคงระงับการส่งมอบรถยนต์รุ่น Yaris ATIV อย่างไม่มีกำหนดนะคะจนกว่าจะได้รับการอนุมัติผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากภาครัฐซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งพี่โก้กระซิบมาบอกเมื่อเช้าบอกว่าไม่น่าจะเกินเดือนนึงน่าจะได้แล้วแหละเพราะตอนนี้เขาก็รีบดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้ผ่านมาตรฐานในประเทศไทยอันนี้สงสัยที่ฉันก็คุยกับคุณกลกิจพี่โก้เมื่อเช้าบอกว่าเอ๊ะทำไมในการแถลงข่าวเนี่ยคือหลายคนต้องถามสิบอกว่าเอาแล้วถ้าคนหรือว่าประชาชนคนไทยที่ซื้อไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจเพราะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยขอเงินคืนได้ไหมได้หรือเปล่าเพราะไม่มั่นใจแล้วไงทางนั้นไม่ตอบไงคือ Toyota ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูในเรื่องของรายละเอียดคือถ้าพูดในงานแถลงข่าวนี้นี่จะเป็นพูดถึงเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นถ้าหากพูดเลยว่าคืนได้หรือจะให้ไปติดต่ออะไรยังไงเนี่ยจะมีคนแห่ไปคืนเยอะขอคืนเยอะดิฉันว่าแต่ดิฉันว่าการที่เขาบินมาแถลงข่าวที่นี่เนี่ยคือเขาต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นไงว่ารถที่เขาส่งมอบไปเนี่ยคือทุกอย่างเป็นตามมาตรฐานแต่ไอ้ที่มันดัดแปลงเนี่ยเฉพาะตอนที่ไปทดสอบเท่านั้นเองก็ไม่รู้แหละแต่ว่า
ประชาชนหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นแฟนโตโยต้าเนี่ยก็เริ่มแบบตกลงหวั่นใจแต่ออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็บินมาด้วยตัวเองเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ในไทยเนี่ยถือว่าเป็นโรงงานที่เป็นฐานผลิตของโตโยต้าที่ส่งไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยแล้วก็โตโยต้าถือว่าเป็นยี่ห้อรถที่ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาให้ความสำคัญกับประเทศไทยพอสมควรนะคะ